นี่ครับหมดแล้วครับพี่คะพี่มีแค่นี้เองเหรอครับไม่มีรุ่นอื่นแล้วหรอน้องครับนี่ร้านขายโทรศัพท์มือสองครับถ้าอยากดูรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปดูร้านมือหนึ่งดีกว่าไหมครับฉันก็แค่ถามอะค่ะพี่คิดว่าพี่เนี่ยจะมีรุ่นอื่นให้ฉันเลือกบ้างไม่มีแล้วครับมีแค่นี้ครับแล้วตกลงเอาไหมครับเอาสิครับพี่ว่าแต่พี่มีอุปกรณ์เสริมได้ไหมคะเผื่อฉันซื้อไปด้วยค่ะมีครับรอสักครู่นะครับนี่ครับอุปกรณ์เอาเฮ้ยโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ถูกขโมยเนี่ยนี่มันไปทางไหนวะให้จับได้นี่แล้วลูกเฮ้ยตำรวจเอาไงดีวะหยุดนะเว้ยไอ้หัวขโมยไอ้ว่าไปลูกคุณตำรวจครับจับมาเลยครับนายหัวขโมยมันขโมยโทรศัพท์ผมครับไม่ใช่นะคะคุณตำรวจคุณตำรวจฟังฉันอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอ่ะโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้คือฉันอยู่ในนี้ใช่ไหมมาดิเฮ้ยเอามาดิมีไงแกเป็นขโมยจริงด้วยคุณตำรวจครับจับพี่อยู่นี่เลยครับไม่ใช่นะคะคุณตำรวจคุณตำรวจฟังฉันก่อนนะคะฉันไม่ได้ขโมยค่ะไม่ได้ขโมยเหรอหลักฐานคาตาอย่างนี้จะบอกไม่ได้ขโมยอีกเหรอฉันไม่ได้ขโมยแกนั่นแหละที่เป็นคนขโมยว่าตุ๊กตาตัวใหม่ชอบไหมจ๊ะชอบค่ะโอ้โหยังเฮ้ยนั่นเขาทำอะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวไปงี้ดีกว่าเดี๋ยวมาไปลูกสวัสดีครับเจ๊ผมขอข้าวกินหน่อยได้ไหมครับผมไม่ได้กินข้าวมา5วันแล้วครับเจ๊ครับโหน่าสงสารจังเลยนะคะไม่ได้กินข้าวมา5วันเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาให้ขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับ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 จะหิวจนรอไม่ไหวเฮ้ยโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือฉันหายไปไหนหมดอ่ะหรือว่าโอ
คุณตำรวจฉันโดนขโมยโทรศัพท์มือถือค่ะค่ะได้ค่ะรีบมานะคะค่ะวุ้ยไม่จริงนะครับคุณตำรวจนี่คุณตำรวจจะเชื่อคำพูดของหัวขโมยเหรอครับผมว่าคุณตำรวจจับหัวขโมยนี้เข้าคุกเลยดีกว่าครับคุณตำรวจคะฉันยอมรับนะคะว่าฉันขโมยมือถือจากผู้ชายคนนี้จริงแต่ที่ฉันทำอ่ะก็เพื่อที่จะขโมยมือถือกลับคืนเจ้าของค่ะโกหกแกนั่นแหละที่โกหกนี่แกหาว่าฉันขโมยแกมีหลักฐานเหรอหลักฐานเหรอก็ฉันนี่ไงฉันเป็นพยานได้ฉันเห็นกับตาว่าแกเนี่ยขโมยมือถือมาจากร้านโทรศัพท์หัวขโมยอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นพยานก่อนจะมาด่าคนอื่นอ่ะลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองเป็นหัวขโมยตัวจริงคุณตำรวจครับคุณตำรวจจะฟังผู้หญิงคนนี้นะครับคุณตำรวจเห็นอยู่ว่าใครถูกใครผิดผมว่าจับผู้หญิงคนนี้เข้าคุกเลยครับใจเย็นก่อนนะครับไอ้จับผมจับแน่แต่ตอนเนี้ยผมรอคนคนนึงอยู่รอใครครับมาแล้วค่ะคุณตำรวจขอโทษนะคะที่ให้รอนานอ่ะฉันได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมาแล้วค่ะคุณตำรวจคะนี่ไงคะเจ้าของร้านมือถือที่ผู้ชายคนนี้ขโมยไปค่ะเดี๋ยวนะคะนี่คุณรู้เหรอคะว่าใครขโมยมือถือฉันไปอ่ะก็ผู้ชายคนนี้ไงคะคุณตำรวจครับพอดีผมนึกได้ว่ามีธุระต้องรีบไปทำผมคืนได้ดีกว่าครับไปแล้วจ้าขอโทษก่อนนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวครับไม่เอามือถือคืนแล้วหรอครับไม่เป็นไรครับนี่มันมือถือฉันนี่ใช่จริงๆด้วยอ่ะแกไอ้ขอทานที่มาขอข้าวฉันกินนี่อ๋อแล้วแกก็ขโมยมือถือฉันไปใช่ไหมอะไรครับขอโทษขอทานอะไรเอ้ยคุณจำคนผิดหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับคุณพูดอะไรอ่ะไม่ใช่งั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใช่หรือไม่ใช่หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังจะกล้าปฏิเสธอยู่ไหมครับเต็มหน้าขนาดนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับหนีโอ้ยจะหนีไปไหนแล้วครับยิ่งหนีอ่ะโทษยิ่งหนักขึ้นนะครับโอ้โหสมัยปังนี่ทำชั่วไม่ขึ้นเลยวะลุงนี่ทำบุญดีกว่าเฮ้ก่อนที่แกจะทำบุญเนี่ยฉันว่านะแกไปโดนทำโทษนอนในคุกดีกว่าไหมฮะไอหัวขโมยมาสั่งนึกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะค่ะสมน้ำหน้าอาชีพสุจริตมีไม่ทำชอบทำเลวก็ต้องโดนแบบนี้แหละคุณตำรวจคะจับมันขังลืมไปเลยไม่เอาครับตำรวจผมไม่อยากถูกลืมอะถ้าไม่อยากถูกลืมเนี่ยเดี๋ยวผมจำให้นะครับแต่ไม่ถึงจำคุกอ่ะไปไม่เอาครับตำรวจไม่เอาตำรวจนี่ครับขอบคุณค่ะไปไม่ไปได้ไหมครับตำรวจไปขอบคุณคุณมากนะคะที่ขโมยมือถือมาคืนฉันน่ะว่าแต่ทำไมคุณถึงเลือกทำวิธีนี้อะคะคือว่าตอนนั้นมันปุ๊บปั๊บอะค่ะตอนที่ผู้ชายคนนั้นขโมยมือถือของคุณแล้ววิ่งไปฉันกลัวว่าเขาจะหนีไปได้ก็เลยรีบตามไปไม่ได้บอกคุณนะคะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ออกมาจากร้านอ๋อแล้วทำไมคุณถึงไม่โทรเรียกตำรวจนะคะทำไมคุณถึงเลือกวิธีที่จะขโมยมือถือมาคืนฉันแทนอะคือว่าฉันไม่มีมือถืออะค่ะคือแต่ก่อนอะมีค่ะแต่ว่ามันพังไปแล้วแล้วตอนเนี้ยฉันมีลูกด้วยค่าใช้จ่ายมันเยอะก็เลยไม่กล้าซื้อเครื่องใหม่ค่ะเป็นแบบนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วค่ะนี่ค่ะฉันให้คุณถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณน่ะช่วยเหลือฉันนะคะที่ฉันพูดแบบนั้นเนี่ยฉันไม่ได้หมายถึงว่าฉันอยากได้มือถือจากคุณนะคะไม่ต้องห่วงนะคะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกค่ะคุณช่วยฉันฉันก็อยากช่วยคุณและฉันก็อยากให้มือถือกับคุณแค่นั้นเองรับไปสิคะจะดีหรอคะรับไปเถอะค่ะสมัยเนี้ยถ้าไม่มีมือถือเนี่ยมันใช้ชีวิตลำบากนะคะคุณเอาไว้ใช้มันจำเป็นนะคะข
ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันก็ขอบคุณคุณเหมือนกันค่ะ